ู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่1มกราคมถึง15มกราคม2564นะคะเป็นดวงคนมีคู่คนไม่โสดก่อนนะคะซึ่งแบ่งเป็นนะคะแถวที่1ดวงชาวราศีพิจิกแถวที่2ดวงคนรักแล้วก็แถวที่3ตำแหน่งสรุปความสัมพันธ์ค่ะเราดูไพ่พลังงานใบแรกนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะได้ไพ่ชาริออตนะคะเป็นไพ่แห่งเขาเรียกว่าพลังงานของความฮึดความที่แบบไม่ยอมแพ้ในเรื่องอะไรทั้งสิ้นถ้าเป็นความรักเนี่ยต่อให้มันจะมีอุปสรรคปัญหานะคะอาจารย์มองไพ่ใบนี้จะซอฟกว่าไพ่ชุดไรเดอร์เวทก็คือเป็นลักษณะของม้านี่หันหน้าเข้าหากันนะระหว่างสีดำกับสีขาวนะคะคนที่ควบม้าก็เหมือนกับใส่ชุดเต็มยศก็แปลว่าประสบความสำเร็จกลับมารบชนะกลับมาแล้วนะคะมีการเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยความรักก็แปลว่าในที่สุดแล้วคุณสองคนจะต้องเคียงคู่กันเหมือนม้าสองตัวนี่แหละนะคะยิ่งมีไพ่ Wheel of Fortune ที่เป็นรูปงูคืนหางเนี่ยมันบ่งบอกถึงคู่รักในอดีตชาติด้วยเดอะเมจิเชียนคุณอาจจะมีเซนต์แปลกๆนะคะชาวพิจิกปกติก็จะมีเซนต์นะเพราะเป็นภพมรณะของดวงเมืองดวงโลกเป็นภพที่มีสัญลักษณ์ที่สื่อถึงอำนาจพิเศษอยู่แล้วคุณอาจจะมีเซนต์คุณอาจจะรู้แหละว่าใช่คนนี้แหละใช่คู่เราแล้วไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามคุณอาจจะพัดผ้ากันไม่เข้าใจกันอะไรก็แล้วแต่คุณคิดเสมอแหละว่าเขาคือคนที่ใช่สักวันก็จะกลับมาคุณมั่นใจและดวงก็บอกว่าใช่ซะด้วยนะคะเพราะเป็น9ถ้วยกับ6ไม้เท้า6ไม้เท้าคือประตูเปิดที่อาจารย์แปลว่าวิกตอรี่เพราะมีธงที่เป็นสัญลักษณ์ดวงอาทิตย์อยู่เห็นไหมคะในที่สุดแล้วคุณกับเขาเนี่ยก็จะต้องได้มาครองรักกันเหมือนดังที่ชาวพิจิกคิดนั่นแหละค่ะเรามาดูฝั่งเขานะคะฝั่งเขาได้ไพ่ราชาดาบ4ไม้เห็นไหมคะเป็นภาพนกนก2ตัวไม่รู้นกอะไรใช่กับอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเป็นนกอะไรถือว่าเป็นคู่รักก็แล้วกันนกคู่รักเอมเพลอร์นะคะเด็กถือเหรียญแล้วก็สเตรนท์นะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ออกจากแนวมั่นใจในตัวเองอีโก้สูงสักนิดถ้าเขาเป็นผู้ชายยิ่งไพ่นี่ยิ่งชัดเจนแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์ใครเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงนะคะคนคนนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีหรือมีชาติตระกูลที่ดีก็ได้มียศมีตำแหน่งอะไรประมาณนี้นะคะหรือเป็นคนทางไกลต่างประเทศก็ได้เอ็มเพลอร์นะคะอาจารย์มองว่าเขาก็เลือกคุณแล้วล่ะนะคะเลือกแล้วเด็กถือเหรียญอยู่ในอ้อมกอดอยู่ในอุ้งมืออย่างเงี้ยนะคะแปลว่าคนคนนี้เขาเลือกแล้วโดยเฉพาะใบสุดท้ายเป็นไพ่สเตรนท์เขายอมแล้วอ่ะยอมคุณแล้วเห็นไหมสิงโตเจ้าป่าเจ้าเขาเชื่องไหมคะเดินเคียงคู่ไปกับผู้หญิงคนสวยๆคนนี้ในภาพเพราะฉะนั้นก็มองว่าเขายอมคุณแล้วคุณสั่งอะไรชี้นกก็เป็นนกอ่ะคงไม่ชี้นกเป็นไม้แบบนี้นะคะอาจารย์เลยมองว่าในที่สุดแล้วเขาก็จะกลับมานะคะแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่กับคุณอยู่แล้วแล้วเลือกคุณอยู่แล้วเป็นคู่เพราะเขาเลือกมาตั้งนานแล้วแต่เขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกนะคะแต่ปากนี้คุณจะได้รู้ความในใจเขาเพจคือเปิดใจได้นะคะไพ่สรุปความสัมพันธ์เอ็มเพรสราชาเหรียญ10ไม้5ถ้วยเพจอวานเอ็มเพสกับดีเอ็มเพลอร์ขึ้นมาเนี่ยคู่กันอยู่แล้วนะคะตามตำนานนะคะเพราะฉะนั้นไพ่สรุปคุณกับเขาอ่ะก็คือคู่กันจริงๆยิ่งมีวิวออฟฟอร์จูนด้วยแล้วก็สีไม้เท้าเห็นไหมคะไพ่มันสื่อถึงอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะคิงเหรียญคือคุณค่านะคะคือการเปิดใจด้วยเพราะเปิดหีบแล้วก็สิบไม้นะคะก็คือความผูกพันนะฮะถ้วยใช่คนเรามันก็มีบ้างในช่วงที่เฮ้ยมันเขาเรียกว่าเข้าใจกันผิดหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้เสียใจก็มีแต่ก็อภัยกันได้ค่ะเพราะเด็กถือไม้เท้าก็คือการเริ่มต้นกันใหม่ไงคะเรื่องอะไรที่มันเอ้ยมันแค่เล็กๆนะก็มองข้ามมันไปซะให้อภัยกันนะฮะอาจารย์มองว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็กลับมารักกันเริ่มกันใหม่ฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันค่ะราชาดาบนะคะชาริออตต้องมุ่งมั่นต้องทุ่มเทเป้าหมายอยู่ข้างหน้าค่ะแล้วคุณจะมีความสุข
ไปด้วยกันได้นะคะสำหรับพิจิกคนมีคู่คนมีปัญหาอยู่เรามาดูคนโสดบ้างพิจิกคนโสดปักนี้เป็นยังไงนะคะชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกก็ได้นะคะถ้าทราบลัคนาตัวเองจากการไปดูกับนักพยากรณ์โหราศาสตร์เนาะคนโสดนะคะคุณได้ไพ่6ไม้เท้าได้ไพ่ Justice ได้ไพ่ราชินีพระจันทร์ได้ไพ่ราชินีเหรียญอัศวินเหรียญแต่เป็นภาพผู้หญิงนะคะชุดนี้นะผู้หญิงขี่ม้านะแล้วก็ราชาถ้วยได้ข่าวดีแน่นอนค่ะความอุดมสมบูรณ์ราชาถ้วยถ้วยอยู่ในมืออาหารการกินนะคะไก่ตัวหนึ่งวางอยู่เนี้ยนะคะบอกเลยว่าโอเคนะคะคนโสดคุณจะเจอคนที่ใช่เข้ามาเหมือนกันค่ะปักนี้นะคะอาจารย์มองได้2ประเด็นนะ1คนที่ใช่นั้นอาจจะเป็นเพื่อนคุณมาก่อนนะคะหรือคนที่เคยคุยแชทกันน่ะคุยให้หายแหละนะคะอาจารย์มองนะก็จะกลับมาแปลได้2ประเด็นคนที่เป็นเพื่อนกันคนที่เคยคุยกันแล้วเลิกคุยแล้วกลับมาใหม่นะคะไม่เชิงคนใหม่ซะทีเดียวนะกลับมาใหม่ค่ะแล้วกลับมาครั้งนี้เหมือนเป็นการแบบยอมอ่ะแล้วก็ปรับปรุงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยให้โอกาสกันนะคะราชินีเหรียญอัศวินเหรียญพร้อมที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์ยิ้มอย่างมีความสุขเห็นไหมคะไพ่ราชินีเหรียญชุดนี้ก็เป็นผู้หญิงนั่งอมยิ้มนะคะเป็นภาพที่มีความสุขค่ะเพราะฉะนั้นชาวพิจิกคนโสดจะเจอคนที่ถูกใจไม่ว่าพิจิกหญิงหรือชายก็แล้วแต่คุณก็ปรับดวงเข้าหาตัวคุณเองนะอาจารย์มองว่าคุณต้องพอใจเพราะเป็นไพ่ยิ้มนี่ก็ยิ้มยิ้มคือความสุขนะคะต้องใช่สเปคอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันไม่เข้าใจมันก็ต้องถูกเปิดถูกแบบเคลียร์ทุกอย่างแหละพลังงานทั้งหลายที่มันไม่เขาเรียกว่าไม่ชัดเจนมันต้องทำให้มันชัดเจนนะคะคุณก็จะได้แบบนั้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะในเรื่องของความรักคนโสดเรามาดูไพ่คำแนะนำแค่รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะแล้วก็แค่หลับตานะคะไพ่ก็ให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอาจารย์จะมองในเรื่องของความรักเนี่ยมันเหมือนพระเจ้าสร้างมาแล้วนะพระเจ้าสร้างมาแล้วให้หญิงคู่กับชายมีพระอาทิตย์ก็ต้องมีพระจันทร์มีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกเดี๋ยวสักวันใช่ตอนนี้เราอาจจะเหงาเราอาจจะไม่มีใครแต่เมื่อถึงเวลาสิ่งเหล่านั้นมันจะเข้ามาเองนะคะแค่หลับตาแค่นึกหรือจินตนาการก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการหัวใจเป็นดอกกุหลาบเลยนะคะฝันหรือจินตนาการพยายามเขาเรียกว่าใช้กฎแห่งแรงดึงดูดก็ได้ผลในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีปัญหากันก็จะทำให้เข้าใจกันมากขึ้นใครที่โสดก็นึกเลยค่ะคุณต้องการคู่รักคนรักลักษณะแบบไหนอะไรยังไงให้ดึงภาพนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะมีพลังถ้าเราตั้งใจจริงศรัทธามันมีพลังที่สามารถที่จะเปลี่ยนพลังงานบางอย่างให้เกิดความเป็นจริงได้นะคะไพ่เดอะมูนนะคะพลังงานเล่นลับจังจริงจังจริงจังๆประมาณนั่นแหละนะพลังงานเล่นลับอาจารย์จะบอกงี้นะ8เหรียญเป็นลักษณะการนั่งทำการบ้านหรือทำงานอย่างทุ่มเทเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าเราทุ่มเทถ้าเราเอาใจเราลงไปจริงๆอ่ะมันจะเป็นสิ่งนึงที่ทำให้สิ่งที่มันไม่เข้าใจแล้วเข้าใจกันมากขึ้นเปลี่ยนพลังงานที่ติดลบเนี่ยให้มันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องติดลบอ่ะมันดีต่อใจก็จะเกิดความสัมพันธ์ที่ดีนั่นเองนะคะลองดูนะคะลองนึกภาพเหมือนเนี่ยเหมือนเป็นลักษณะการนั่งสมาธิหรือการดึงภาพจริงๆนะคะตามหน้าไพ่เนี่ยพลังพิเศษนะ The Moon คือพลังพิเศษพลังงานพิเศษนะคะทุกอย่างก็จะสมหวังและดีได้ในเรื่องของความรักนะคะลองดูนะคะขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ